วัสดีครับผมชาวลิตธรรมทิโนครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ HTC Vive ในการคอนโทรลฮาร์ดแวร์ตัวอื่นนะครับโดยเบื้องต้นนะครับผมได้ออกแบบแอปพลิเคชันตามแดกแกรมนี้นะครับก็คือให้เราไปจับที่ HTC Vive Controller เสร็จแล้วก็ทำการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่แล้วก็เราจะอ่านค่า Y Rotation ของคอนโทรลเลอร์ของมันเสร็จแล้วก็ทำการส่งผ่านซีเรียลพอร์ตไปให้ Arduino นะครับเสร็จแล้ว Arduino เนี่ยก็จะแปลงข้อมูลที่ได้จาก Unity เนี่ยไปแปลงให้เป็น power เพื่อไปขับให้เซอร์โวหมุนอีกทีนะครับก็ตามแดกแกรมง่ายๆนี่นะครับส่วนการทำงานก็จะมีดังนี้นะครับก็คือเมื่อเราขยับตัวคอนโทรลเลอร์ซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีตำแหน่งเปลี่ยนไปมันก็จะแสดงขึ้นมาในheadset ของผู้สนใจนะครับก็จะเห็นเป็นเลขตามที่ได้เห็นในวิดีโอคลิปครับแล้วก็เซอร์โวก็จะหมุนตามทิศทางที่คอนโทรลเลอร์หมุนครับ